วันนี้นะคะเรายังคงอยู่กันที่ประเด็นที่ในโลกออนไลน์เนี่ยมีการแชร์นะคะว่าถูกดูดเงินออกไปนะคะซึ่งก็มีหลายรายมากๆเลยนะคะล่าสุดเนี่ยพบความเสียหายเบื้องต้นแล้วค่ะกว่า130ล้านบาทความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้างวันนี้ Workpoint Today ตามไปติดตามประเด็นนี้กันค่ะ หลังจากที่มีกรณีที่คนแชร์กันค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะว่าถูกดูดเงินออกจากธนาคารด้วยรูปแบบธุรกรรมต่างๆนะคะทั้งบัตรเดบิตท,ทั้งบัตรเครดิตค่ะล่าสุดวันนี้มีความคืบหน้าออกมาจากทางธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยนะคะจับมือถแถลงข่าวร่วมกันค่ะถึงกรณีที่มีคนที่ได้รับความเสียหายจากการถูกดูดเงินจากบัญชีหรือบัตรเดบิตจานวนหลายครั้งโดยที่ไม่ทราบสาเหตุนะคะ เบื้องต้นเนี่ยระบุว่าจากการตรวจสอบที่ออกมาค่ะพบว่า80-90%ถึง90%มาจากการดูดเงินผ่านบัตรเดบิตนะคะพฤติการของคนร้ายก็คือจะเป็นการสุ่มหน้าบัตรและวันหมดอายุเพื่อโจรกรรมเงินค่ะและส่วนใหญ่เนี่ยเป็นการทำร้านค้าในต่างประเทศ โดยจำนวนบัตรที่ถูกโจรกรรมนะคะตั้งแต่1ถึง17ตุลาคมค่ะทั้งหมดที่เจอเนี่ยอยู่ที่1 7 0 0บัตรด,ด้วยกันนะคะแล้วก็มูลค่าความเสียหายอย่างที่บอกไปคือรวมๆแล้วมากกว่า130ล้านบาทค่ะ แปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นเกิดจากบัตรเดบิตอย่างที่บอกนะคะใช้วิธีการเอาบอทเนี่ยเข้ามาสุ่มตัวบินนัมเบอร์ค่ะหรือว่ารหัสธนาคารบนหมายเลขบัตรหกหลักจากสิบสองหลักหลังจากนั้นยิงสุ่มบนบินนัมเบอร์หมายเลขบัตรบวกกับวันหมดอายุด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะทางธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยก็ร่วมกันกําหนดมาตรการเพิ่มเติมเพื่อจะป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวไปดูกันว่ามาตรการเพิ่ม,เต,มเติมเนี่ยมีอะไรบ้าง ะะข้อหนึ่งก็คือจะยกระดับความเข้มข้นในการตรวจจับธุรกรรมที่ผิดปกติให้ครอบคลุมทั้งธุรกรรมที่มีจํานวนเงินต่ําและมีความถี่สูงถ้าหากว่าพบธุรกรรมที่ผิดปกติทางธนาคารจะระงับการใช้และแจ้งลูกค้าในทุกช่องทางรวมทั้งมีการติดตามเฝ้าระวังจากการทําธุรกรรมจากต่างประเทศเป็นพิเศษค่ะเพราะว่าอย่างในเคสนี้นะคะจะมีผู้ที่ถูกดูดเงินซึ่งไม่ได้ดูดครั้งละมากๆนะคะแต่ว่าดูดครั้งละไม่ ไม่กี่สิบบาทแต่ว่าถูกดูดออกไปเนี่ยบ่อยๆค่ะจนรวมๆกันเนี่ยมันก็เป็นเงินจํานวนที่มากขึ้นนะคะนอกจากนี้ค่ะข้อ2ก็คือจะมีการเพิ่มการแจ้งเตือนลูกค้าในการทําธุรกรรมทุกรายการตั้งแต่รายการแรกผ่านทางช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นโมบายแบงกิ้งอีเมลหรือว่า SMS นะคะ นอกจากนี้กรณีที่ตรวจพบว่าลูกค้าได้รับผลกระทบจากการทุจริตตามข้างต้นอย่างกรณีบัตรเดบิตลูกค้าจะได้รับเงินคืนภายใน5วันที่ทําการค่ะส่วนกรณีอย่างบัตรเครดิตนะคะธนาคารจะยกเลิกรายการดังกล่าวลูกค้าไม่ต้องชําระเงินตามยอดเรียกเก็บที่ผิดปกติและจะไม่มีการคิดดอกเบี้ยด,ด้วยค่ะ นอกจากนี้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยก็จะเร่งหาเรือกับการให้บริการเครือข่ายบัตรเครดิตต่างๆนะคะซึ่งเป็นผู้ให้บริการอย่างเช่น Visa Mastercard เพื่อกำหนดให้มีการใช้การยืนยันตัวตนเพิ่มเติมอย่างเช่นอาจจะมี OTP นะคะกับบัตรเดบิตสำหรับร้านค้าออนไลน์เพื่อเป็นการเช็ค2ชั้นนั่นเองค่ะโดยในกรณีที่ลูกค้าเนี่ยพบแล้วว่ามีความผิดปกติ แน่นอนเลยกับธุรกรรมทางการเงินของเราเนี่ยสามารถไปแจ้งได้นะคะคือจะโทรไปที่ call center ของธนาคารผู้ออกบัตรก็ได้ค่ะเพื่อจะเป็นการตรวจสอบธุรกรรมในทันทีนะคะธนาคารก็จะดูแลแก้ไขให้อย่างรวดเร็วที่สุดค่ะอันนี้คือการ take action และการเพิ่มมาตรการความปลอดภัยต่างๆมากขึ้นของทางฝั่งธนาคารนะคะ ทีนี้อีกหนึ่งส่วนที่ควรจับตากันเยอะว่าจะเข้ามาเทคแอคชั่นเรื่องนี้อย่างไรก็คือทาง DES ค่ะหรือว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ล่าสุดนะคะนายชัยวุฒนาคามนุสร์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DES นะคะก็มีการออกมาบอกว่าอย่างกรณีล่าสุดที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นการใช้ข้อมูลที่ลูกค้าเคยให้ไว้แล้วมาตัดบัญชีโดยที่ไม่ได้มีการยืนยันตัวตนอีกครั้งหนึ่งจากลูกค้าซึ่งมองว่าระบบแบบนี้เป็นระบบที่ไม่ควรใช้กับระบบการเงินในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการซื้อขายออนไลน์นะคะล่าสุดตอนนี้ก็เลยมีการหาเรือกับผู้ดำเนิน กรนสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเอ็ดดาค่ะจะบังคับให้ใช้กฎหมายเรื่องนี้นะคะโดยคุณชัยวุฒิค่ะบอกว่าเราจะมีพระราชากฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้รับทราบโดยแพลตฟอร์มดิจิทัลที่มีการทําธุรกรรมออนไลน์มีการซื้อขายมีการโอนเงินจะต้องมาจดแจ้งการประกอบธุรกิจกับเราและเราจะมีมาตรการ กำกับดูแลที่ต้องปฏิบัติตามเช่นระบบการจ่ายเงินการโอนเงินก็ต้องใช้ระบบการยืนยันตัวตน2ชั้นเพื่อป้องกันการเอาข้อมูลลูกค้าไปตัดบัญชีโดยที่เจ้าตัวไม่รู้ตัว ซึ่งคุณชัยวุฒินะคะบอกว่าปัจจุบันตอนนี้พอรอดอฉบับนี้เนี่ยเป็นกฎหมายลูกของพอรบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ค่ะและตอนนี้อยู่ในขั้นตอนรอนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยขอเตือนประชาชนว่าการให้ข้อมูลบัตรกับใครก็จะต้องดูความน่าเชื่อถือก่อนนะคะก่อนที่เราจะให้ข้อมูลกับคนที่เราทาธุรกรรมด้วยค่ะว่ามีความน่าเชื่อถือหรือไม่ดังนั้นอาจจะเลือกไปใช้บริการผ่านบริการเป็น a y m e ต t เ a t e ว a y ที่มีตัวตนแล้วก็น่าเชื่อถือ นอกจากนี้อีกหนึ่งประเด็นนอกเหนือจากการถูกดูดเงินออนไลน์เนี่ยก็มีกรณีของ SMS ท่อโกงด้วยนะคะตอนนี้ระบาดหนักมากๆไม่รู้ว่าแต่ละคนเจอกันหรือเปล่าอยู่ดีๆชอบมี SMS แปลกๆนะคะเข้ามาในโทรศัพท์ของเรามีลิงก์ให้คลิกบ้างมีบอกว่าเราได้เงินรางวัลอะไรต่างๆบ้างนะคะซึ่งทางกระทรวงเนี่ยได้มีการประสานกับกสทอชอผู้ให้บริการมือถือทุกค่ายคอยตรวจสอบคนที่มาใช้บริการส่ง SMS ไปถึงประชาชนว่าธุรกิจมีความผิดกฎหมายหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายไหมมีความเหมาะสมอย่างไรนะคะซึ่งถ้าหากว่าเป็นการส่ง SMS ที่ไม่เหมาะสมหรือว่าผิดกฎหมายจริงๆก็ให้บล็อกหรือว่าปิดกั้นทันทีค่ะปัจจุบันทุกฝ่ายก็ยอมรับในหลักการนี้แล้วแล้วก็อยู่ระหว่างการพยายามจะดาเนินการนะคะ โดยคุณชัยวุฒิได้พูดถึงเรื่องของการเอาผิดในกรณีนี้ไว้ด้วยนะคะว่าถ้าแบงค์ชาติหรือว่าธนาคารใดตรวจสอบแล้วพบว่ามีคนที่เกี่ยวข้องในขบวนการนี้เนี่ยก็ให้ส่งข้อมูลมาซึ่งทางกระทรวงดิจิทัลค่ะและเจ้าหน้าที่ตำรวจจะติดตามดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะคะเราจะไม่ปล่อยให้คนผิดหรือคนกลุ่มนี้ลอยนวลแม้ว่าจะเป็นร้านออนไลน์ที่อยู่ในต่างประเทศ แต่บัญชีที่รับโอนเนี่ยก็เปิดในประเทศไทยเพราะฉะนั้นต้องมีคนไทยเกี่ยวข้องด้วยแน่ๆถือว่าเป็นคนที่ร่วมอยู่ในกระบวนการนี้ด้วยนะคะ อีกหนึ่งส่วนค่ะก็คือทางด้านของตำรวจนะคะวันนี้เนี่ยที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒรองผอตรอได้มีการประชุมตัวแทนสมาคมธนาคารไทยธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินะคะรวมถึงคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อจะวางแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะ พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์เปิดเผยก่อนการประชุมนะคะว่าเบื้องต้นเนี่ยมีผู้เสียหายแล้วหลักหมื่นคนบางส่วนทยอยเข้าแจ้งความกับตำรวจแล้วและหากผู้ใดได้รับความเดือดร้อนสามารถเข้าแจ้งความได้ที่สถานีตำรวจทั่วประเทศย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าสามารถแจ้งได้ ทุกสถานีตำรวจทั่วประเทศไม่ใช่ว่าเกิดในพื้นที่ไหนก็ไปแจ้งที่พื้นที่นั้นนะคะอันนี้ถือว่าเป็นเคสที่ต่างจากเคสอื่นๆค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็จะมีการเชื่อมโยงข้อมูลมาที่ส่วนกลางทันทีนะคะซึ่งตำรวจจะติดตามผู้ก่อเหตุมาให้ได้แม้ว่าผู้ก่อเหตุจะเป็นชาวต่างชาติก็จะดําเนินคดีให้ถึงที่สุดเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะเนื่องจากว่าเรื่องนี้เนี่ยเข้าข่ายเป็นความคุกคามระดับชาติทีเดียวนะคะก็ต้องยอมรับว่าช่วงนี้เนี่ยการ คดโกงโดยเฉพาะธุรกรรมทางการเงินออนไลน์เนี่ยมันเปลี่ยนรูปแบบไปค่อนข้างเยอะแล้วก็หลากหลายมากๆเพราะฉะนั้นอยากจะให้คุณผู้ชมทุกคนนะคะช่วยกันร,ระมัดระวังทรัพย์สินของตัวเองค่ะมาในหลายรูปแบบมากอย่างเช่นเคสที่ว่าหายครั้งละย0 3 0บาทคือบางทีถ้าเราไม่สังเกตเราก็อาจจะไม่รู้เลยว่ามีเงินหายออกไปจากบัญชีนะคะอย่างตอนนี้ Facebook ที่เขามีการแชร์ประสบการณ์กันเนี่ยมีคนที่เข้าไปเป็นสมาชิกนะคะ อยู่รวมๆแล้วเกือบแสนคนค่ะก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันทำงานมากขึ้นกว่านี้นะคะแล้วก็ป้องกันในเชิงรุกไม่ใช่ว่าเกิดปัญหาแล้วมาหาวิธีการแก้ไขทีหลังนะคะซึ่งตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่ารูปแบบมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆอยากจะให้ภาครัฐเองก็ตามให้ทันสาหรับการโกงในกรณีแบบนี้ด้วยเช่นกันค่ะ